สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะครับพบกับผมอีก1คลิปนะครับเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับมาพร้อมกับรถยนต์ Mew X ที่อยู่ด้านหลังนะครับก็ต้องบอกว่ามาใหม่อีก1ลำผมก็เลยรีบรีวิวนิดนึงนะครับเพราะต้องบอกว่าตอนนี้รถที่เป็น PPV หรือว่า SUV ก็แล้วแต่นะครับขายดีมากนะครับผมแฟนคลับหรือว่าแฟนเพจที่ติดตามอยู่นะครับสนใจเพราะทุกวันนี้นะครับการเดินทางไกลแล้วก็การเดินทางเป็นครอบครัวนั้นสำคัญพอสมควรนะครับจึงหารถที่เหมาะสมแล้วก็ต้องง่ายๆว่าราคามันเซฟไปได้เยอะนะครับอย่างคันที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับคันนี้เดี๋ยวผมบอกราคาก่อนเลยก็ได้นะครับตัวนี้เป็นตัว 3.0 นะครับ 3.0 DVD Navy นะครับปี2014นะครับคันนี้มีความพิเศษอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับราคา 699,000 บาทนะครับไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าค่าตัวเปิดตัวป้ายแดงของคันนี้นะครับอยู่ที่ 1,289,000 บาทเอาง่ายๆว่า 1,3 เกือบ 1,3 แล้วกันนะครับวันนี้ก็มาเหลืออยู่ที่ 699,000 บาทมีความพิเศษอะไรบ้างเดี๋ยวพาดูรอบคันกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นต้องบอกว่าคือด้วยหน้าตาที่เขาเรียกว่าเป็นหัวกระสุนเป็น All New D-Max All New Mew X อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ได้ความหล่อมาผมชอบเรื่องของการออกแบบที่หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับผมจนถึงสเตลก็ยังคล้ายๆกันนั่นแหละฮะแต่ความหมายคือปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆก็ว่าไปแต่ในเรื่องของหน้าตาคันนี้รุ่นนี้แล้วกันนะครับจะมีไฟ Daytime Running Lightติดกับไฟตัดหมอกสังเกตไหมครับจะมีไฟ Daytime Running Light เป็น LED อยู่4ดวงตรงนี้นะครับ3ดวงหรือ4ดวง4ดวงนะครับเพราะว่าบางทีหลอดมันจะลึกเข้าไปลึกนิดนึงแต่ตอนกลางวันสว่างมากนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกให้นะครับมีไฟโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมสมราคา1ล้านค่าตัว1,300,000บาทแล้วกันนะครับมาดูรอบคันกันหน่อยนะครับสำหรับสีนี้สีเงินสีบอลเงินสีเทาเมทัลลิกนะครับแล้วแต่จะเรียกแต่ผมบอกว่าสีบรอนเงินนั่นแหละฮะเรียกง่ายที่สุดและเข้าใจง่ายที่สุดนะครับให้ดูรอบคันกันหน่อยนะครับมีความพิเศษอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับเป็นกุญแจที่สามารถที่จะล็อกแล้วก็ปลดล็อกจากกุญแจสตาร์ทไม่ต้องใช้กุญแจเอาง่ายๆนะครับปลดล็อกตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับก็ในเรื่องของบอดี้ต่างๆผมจะไม่พูดเยอะนะครับเพราะด้วยความที่รุ่นนี้เราเคยรีวิวไปแล้วรู้ว่าประมาณสัก 3-4 คันขายหมดเกลี้ยงนะครับวันนี้ก็เลยพามาชมอีกคันหนึ่งที่มีความสวยงามแล้วก็หลายๆท่านถามเข้ามารถครอบครัวนะครับเลยพามาชมคันนี้กันหน่อยนะครับรอบคันนะครับด้านหลังก็อย่างที่บอกครับออกแบบได้เป็นเอกลักษณ์ของทาง Mew X เป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าด้านหลังเองข้างบนนะฮะเห็นไหมครับจะมีเสาอากาศที่เป็นครีบฉลามอยู่ด้านบนซึ่งเวลาที่เราเบรกมีไฟเบรกดวงที่3ที่จะอยู่ตรงนี้นะครับเราเบรกปุ๊บผมสะดุดตาในเรื่องของชาร์กฟินตรงนี้นะครับเป็นตัวไอ้ครีบฉลามด้านบนนะครับปุ๊บเวลามองแล้วมันก็จะสะดุดตาตรงนั้นด้วยเข้าใจไปวางตรงนั้นนะผมว่ามันดูดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของมือเปิดที่เป็นเอกลักษณ์ของทางอีซูนะครับตัวนี้กดเพียงสัมผัสเบาๆนะฮะไม่ใช่แบบดึงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับอ้าวคันนี้พร้อมเลยพร้อมส่งมอบนะครับผมมีโบให้ด้วยนะครับต้องขออนุญาตเอาโบออกก่อนนะครับนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับก็ต้องบอกว่าด้านหลังกว้างนะครับตามสไตล์อีซูพับเบาะเรียบนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะด้านหลังที่สามารถพับเรียบแล้วก็ตรงแถวกลางก็พับเรียบได้นะครับตรงนี้ดึงขึ้นได้นะครับอึบตรงนี้ตรงนั้นติดฝั่งนู้นนิดนึงเวลาที่เรานะครับอีซูก็จะให้ความสะดวกสบายให้ตัวนี้ปรับเอ็นได้ด้วยนะครับแต่เวลาที่เอ็นไปเบาะแถวที่3ก็จะติดนิดนึงนะครับต้องมาปรับตรงนี้ให้พอดีหน่อยนะครับนะครับอึบโอเคประมาณนี้โอเคเวลาที่เราดึงแล้วมันจะติดเพราะว่ามันเอ็นมาสุดมันจะพับติดนะครับตัวนี้ก็ดึงขึ้นมาได้นะฮะโอเคทีนี้พอดึงขึ้นมาแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นครับสังเกตไหมครับว่าตำแหน่งของหัวเบาะเสมอกันเลยกับหัวเบาะด้านนั้นแต่ว่าข้างหลังพื้นสูงกว่านั่นหมายถึงว่าด้านหลังผมว่ามันเหมาะสำหรับเด็กมากกว่านะครับเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้ตัวเล็กๆนะครับที่ไม่สูงมากเพราะว่าเวลาที่นั่งแล้วมันเฮดรูมเขาจะเตี้ยนิดหนึ่งหัวมันจะชนนะครับก็เลยจำเป็นต้องลดเขาเรียกว่าขนาดของคนนั่งด้านหลังเนี่ยตัวเล็กๆน่าจะเหมาะกว่านะครับนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกพับเรียบได้นะครับมีไฟPower Outlet นะครับเป็นตัวช่องเสียบชาร์จแบตให้ด้วยด้านหลังนะครับตัวนี้จำกัดมาที่120วัตต์นะครับใช้ได้120วัตต์12โวลต์ DC นะครับก็ใช้อุปกรณ์ชาร์จไฟทั่วไปนะครับตัวนี้ผมเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของการพับเบาะเรียบนะครับอย่างที่ผมย้ำในทุกๆคลิปที่เป็น Isuzu Mew X นะครับของเขาจะพับเรียบได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะพับเรียบนะครับคือมันจะเชิดขึ้นเห็นไหมครับเบาะเขาจะเชิดขึ้นเหมือนว่าให้
เวลาเรานอนหรือว่าเวลาเราวางของอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ผมเหมือนผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนหมอนแล้วก็เหยียดขาไปทางนู้นนะฮะเหมือนว่าเด็กๆหน่อยเนาะก็จะสามารถที่จะนอนได้สบายขึ้นนะครับเพราะมันเรียบไปเลยเอาหาอะไรมาปูนิดหน่อยก็ได้แล้วนะครับหรือนะครับถ้าใครที่จะนอนดูหนังก็ได้เอาง่ายๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็พับเรียบอยู่พอสมควรด้านนั้นก็ใช้หมอนใช้อะไรนอนได้แล้วดูทีวีที่เป็นทีวีที่มันเป็นบิวอินมาจากโรงงานนะครับก็ถือว่าเพียงพอนะจอนี่ขนาดใหญ่เลยนะครับนึกถึงสมัยก่อนที่จอประมาณนี้ประมาณ10นิ้ว11นิ้วประมาณนี้นะครับคือจอขนาดนี้ก็พอดีแล้วฮะกับการเขาเรียกว่าใช้ชีวิตในรถนะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของแอร์นะครับแอร์ที่เป็น3แถวแบบนี้นะครับซึ่งผมมองว่าก็อีซูทำมาได้ดีนะในเรื่องของการปรับองศาของแอร์นะครับเพราะไม่ว่าเราจะอยู่ในจุดไหนของตัวรถนะครับก็สามารถที่จะอากาศก็จะถ่ายเทหรือว่าอุณหภูมิเย็นได้ทั่วถึงนะครับเพราะว่าแอร์เองเขาหมุนได้360องศาถ้าเป็นบางค่ายหรือว่าบางรุ่นเขาอาจจะพับขึ้นพับลงได้อย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเหมาะพอสมควรแล้วเรื่องของผ้าหลังคาตรงนี้นะครับผมมองว่าอีซูเขาทำคือมันเรียบมาตั้งแต่ด้านหน้ามาเลยไม่มีรอยหยักเอาง่ายว่าในเรื่องของเขาเรียกว่าอากาศกลศาสตร์ทั้งด้านในผมว่ามันก็โอเคนะครับทำมาได้ดีพอสมควรสำหรับอีซูซูเป็นรถครอบครัวอย่างแท้จริงนะครับด้านข้างก็จะมีที่วางแก้วอะไรมาให้ผมว่าคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะดูแลดีนะเพราะผมเห็นหลายคันนะที่เป็นเอาง่ายว่าเป็นรถครอบครัวด้านหลังเนี่ยไม่ว่าจะมีคนขึ้นเยอะหรือว่าขนของก็แล้วแต่อันนี้มันจะลายไงเนี่ยครับฝั่งนี้เขาจะลายหมดเลยนะเพราะว่าโดนขูดของขูดนั่นนี่หรือมีเด็กมาอะไรมานั่งใช้งานเยอะเอาง่ายตรงนี้ก็จะลายนิดนึงนะครับแล้วเป็นพลาสติกไงแล้วมันก็จะเป็นรอยได้ง่ายนะครับแต่คันนี้เรียบร้อยนะครับดูดีแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ครบเลยทีเดียวนะครับน็อตด้านหลังฝากระโปรงก็ไม่เคยแกะไม่เคยขยับเลยนะฮะโอเคไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่าคันนี้ผมบอกความพิเศษอีกอย่างนึงนะครับก็คือในเรื่องของยางนะครับคันนี้ยางใหม่4เส้นนะครับเป็นยางปี2019นะเดี๋ยวถ้าผมจำไม่ผิดนะคันนี้นี่ล่ะอ้อนี่ครับปี2019สัปดาห์ที่11นั่นหมายถึงว่าใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับสำหรับยางคันนี้นะครับโอเคยางใหม่แล้วนะครับไปดูภายในกันหน่อยภายในอีซูก็นะครับอย่างที่ผมบอกในหลายๆคลิปเขาทำในเรื่องของการปรับเบาะที่ทรงไม่เหมือนชาวบ้านเท่าไหร่นะครับเพราะการปรับเบาะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังยกขึ้นยกลงอะไรก็แล้วแต่นะครับจะอยู่ตรงนี้แล้วก็พนักพิงด้านหลังเขาจะมาไว้ตรงกลางนะครับก็เรียกได้ว่าใช้งานง่ายนะครับเป็นเอกลักษณ์ละกันนะครับโอเคสำหรับตัวนี้ก็อย่างที่บอกเป็นตัว 3.0 DVD Navy นะครับก็จะมีจอด้านไหนแต่ผมก่อนอื่นผมอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงอิสุทำในเรื่องของตัว MUX นะทำในเรื่องของลายไม้ตรงนี้มาซึ่งผมก็แปลกใจอย่างนึงว่าคอนโซลไม่ทำเลยนะไปทำอีกทีที่หัวเกียร์แล้วก็มาทำที่อันเนี้ยเขาเรียกอะไรนะที่แผงประตูนะครับแล้วก็ไปทำอีกทีที่หัวเกียร์ซึ่งผมมองว่าให้น้อยไปนิดนึงนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะตัวเนี้ยทำสีดำไอเขาเรียกอะไรนะดำเป็นโนแบกอะดำไปโดนแบกตัดกันเลยจบเพราะคอนโซลมันดำแล้วมันตัดเงานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าเป็นความคลาสสิกแล้วก็ความหรูหราแอบซ่อนความหรูหราเข้าไปนะครับอ่ะโอเคนะครับมาชมด้านในมาชมด้านในนะครับในเรื่องของคอนโซลด้านหน้านะครับแล้วก็พวงมาลัยต่างๆนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยดีนะครับว่าจะไม่อธิบายเยอะนะครับลืมบอกไปคันนี้รุ่นนี้นะครับปี2014 13 14เนี่ยกุญแจนะครับเป็นคีย์เลสก็จริงนะครับเป็นแบบไม่ใช้ดอกกุญแจก็จริงแต่เวลาสตาร์ทต้องบิดนะครับต้องบิดอยู่นะครับก็คือเหมือนกับมีกุญแจแต่ไม่ได้ใช้กุญแจนึกออกไหมครับก็ประมาณนี้แต่ว่าก็ถือว่าอีซูก็เขาพัฒนาในเรื่องของกุญแจมาในรุ่นนี้แล้วนะแต่ว่ายังตรงนี้ก็ยังกำลังปรับเปลี่ยนอยู่นะครับโอเคนะครับในเรื่องของหน้าจอตัวนี้ผมเอาเมมโมรี่การ์ดออกไปนะครับเนื่องจากเก็บรักษาไว้ให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้เรามีเมมให้เรียบร้อยแล้วก็แอร์ดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิ 18-32 องศาตัวนี้ก็เรียกได้ว่าครบในวงกลมนี่เลยในโดนัทนี่เลยนะครับจบทุกอย่างนะครับมีปรับขึ้นปรับลงเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรล่ะแอร์ออกอะ ตำแหน่งแอร์นะครับผมก็รู้ว่าเรียบร้อยเอาอย่างไอ้ตัวนี้เล่นผมเนี้ยเอาขึ้นตอนนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นอันนี้ดีบุ๊กเซอร์วิสนะครับก็ต้องบอกว่าครบเลยนะครับบุ๊กเซอร์วิสคันนี้นะครับครบนะฮะให้มาครบเลยมีคู่มือการใช้งานทุกอย่างนะครับเพียงพอต่อ
คนที่ไม่รู้แต่ผมต้องบอกว่าทุกวันนี้นะครับผมการศึกษาข้อมูลหรือว่าดูวิธีการอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับหรือแม้แต่การดูแลรักษาอะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่าดู YouTube นะครับเข้าใจง่ายสุดแล้วนะครับมีคนเล่าให้ฟังมีคนเคยใช้อะไรเงี้ยผมว่าง่ายสุดนะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์1แล้วกันเป็นเค้าเรียกว่าเป็นแหล่งเป็นข้อมูลนึงที่หลายๆท่านก็อาจจะอยากรู้อยากดูมีไว้ก็ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ดูใน Book Service จบเอ้ยดูใน YouTube จบเลยครับนะครับโอเคเนี่ยป้าไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้เครื่องยนต์ 3.0 เดี๋ยวขยายดับเครื่องยนต์นะครับ 3.0 ความเร็วนะครับก็ถ้าบล็อกเครื่องของตัว MUX รุ่นนี้นะครับจะมี 2.5 กับ 3.0 นะครับแล้วนี้นะครับเป็นบล็อก 3.0DDI นะครับผมก็ในเรื่องของแรงม้าก็177แรงม้าถ้าผมจำผิดนะคันนี้ก็ถือว่าให้กำลังเพียงพอผมมองว่าเพียงพอต่อบอดี้รถนะครับเพียงพอต่อการขับขี่ขับเคลื่อนไม่ว่าจะวิ่งทางไกลหรือว่าวิ่งในเมืองก็แล้วแต่ผมมองว่ายังไงผมก็มองว่าตัวรถที่ใหญ่แบบนี้นะครับตัวรถที่เป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่แบบนี้ต้องเป็นเครื่องยนต์ที่พอเหมาะกับตัวรถนะครับโอเคไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับจุดสีแต้มเม็ดอาร์คต่างๆยังอยู่ครบหมดเลยนะครับก็นี่ครับแผ่นเพจนะครับยังไม่แกะฟิล์มเลยนะครับสีแต้มหัวน็อตยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับจุดเม็ดอาร์คจุดอาร์คจุดแต้มสียังอยู่จุดเดิมทุกจุดนะครับผมแผ่นกันความร้อนนะครับฝากระโปรงแผ่นคำเตือนต่างๆก็ยังอยู่ครบในตำแหน่งที่ต้องบอกว่าเดิมจากโรงงานนะครับโอเคมาดูกันเรื่องของว่าที่ผมแจ้งราคาไปแล้วนะครับ 699,000 บาทรถใหม่ 1,300,000 บาทคันนี้ประหยัดไปอยู่ประมาณสักกี่แสนล่ะไปประมาณที่ไปล้าน3ล้าน3อาจจะประมาณ 600,000 ละกันนะ 5-600,000 เอา 600,000 ละกันนะครับประหยัดไป 600,000 นะครับได้รถคันนี้สำหรับรถปี2014ยางใหม่นะครับผมแล้วก็ราคาแค่ 699,000 บาทนะครับใครที่สนใจก็ต้องบอกว่าสีนี้นานๆมาทีนะครับส่วนใหญ่จะมีสีขาวนะครับแล้วก็สีอะไรอ่ะสีขาวมีเอ็กส่วนใหญ่ผมเจอสีขาวเยอะนะครับสีบอลก็มีมาบ้างนะครับแต่ไปเร็วคันนี้เหมือนกันรีบพอมาถึงผมก็เลยรีบรีวิวให้ได้ชมกันเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับช่องทางมงคลคาร์เซ็นเตอร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับมีรถอะไรใหม่ๆเราจะเตือนให้ท่านได้รับชมก่อนเลยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ